เราอยู่ในยุคสังคมไร้เงินสดกันแล้วถ้าไม่อยากตกเทรนด์ต้องเข้าใจและใช้ให้เป็นสวัสดีค่ะพบกันใน IT 14ชั่วโมงกับเอิ้นปานระพีในทุกวันนี้เราก็ได้ยินคำว่าสังคมไร้เงินสดกันอยู่บ่อยๆใช่ไหมคะหลายๆคนจะจับจ่ายใช้สอยก็แค่หยิบมือถือขึ้นมาเปิดแอปแล้วสแกนจ่ายเงินซึ่งสังคมไร้เงินสดหรือว่า Cashless Society ก็ไม่ได้แปลว่าเราไม่มีเงินนะคะแต่ก็คือสังคมเศรษฐกิจที่ไม่นิยมพกเงินสดกันนั่นเองเวลาจะจับจ่ายใช้สอยไม่ว่าจะชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ก็ใช้มือถือสแกนจ่ายเงินได้เลยหรือเวลาซื้อของออนไลน์ก็กดโอนผ่านแอปง่ายๆไม่ต้องเดินทางไปถึงธนาคารแล้วค่ะMoney Wallet ก็เป็นอีกหนึ่งผู้ให้บริการที่ช่วยสนับสนุนให้เกิดสังคมไร้เงินสดเหมือนกับเรามีกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ติดตัวเราไปในทุกที่ใช้จ่ายได้ผ่านแอปตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ในชีวิตประจำวันหลายๆอย่างเหมือนกับมีเพื่อนที่รู้ใจไปกับเราในทุกวันเลยอย่างเช่นไปจ่ายตามร้านค้าที่เห็นกันอยู่ประจำก็คือใช้จ่ายซื้อของที่ 7-Eleven นะคะหรือว่าซื้อดิจิตอลคอนเทนต์จ่ายซื้อไอเทมต่างๆใน Google Play Store แล้วก็ App Store ส่วนออนไลน์ Payment ก็สามารถใช้ซื้อของออนไลน์ได้ทั้งใน Lazada และร้านค้าออนไลน์อีกมากมายและบริการใหม่เช่นซื้อและจ่ายประกันภัยรถยนต์จากกรุงเทพประกันภัยผ่านจากในแอปรวมถึงการผ่อนซื้อมือถือที่ร้าน True Shop ค่ะก่อนจะใช้งาน True Money Wallet ได้สิ่งสำคัญที่เราจะต้องทำเลยก็คือเติมเงินจริงๆเข้าไปในระบบก่อนค่ะสำคัญมากๆค่ะไม่งั้นจะยังเริ่มจ่ายเงินไม่ได้นะคะแต่หลายคนก็กลัวว่าการเติมเงินเข้าไปใน e-wallet เนี่ยมันจะยากหรือเปล่าหรือบางคนโหลดแอปมาแล้วแต่เติมเงินไม่เป็นมาค่ะเอิ้นจะพาทุกคนมาดูการเติมเงินเข้า e-wallet กันไม่ยากเลยง่ายมากๆเรามาเริ่มกันที่วิธีการผูกบัญชี True Money Wallet กับบัตรเครดิตกันก่อนนะคะเมื่อเราเข้ามาในแอป True Money Wallet เรียบร้อยแล้วก็ให้ไปที่เมนูฉันจากนั้นเลือกที่เมนูบัตรของฉันค่ะจากนั้นก็ให้เราเพิ่มข้อมูลบัตรเครดิตเดบิตของเราไปเลยข้อดีของวิธีนี้ก็คือจะได้รับคะแนนสะสมจากบัตรเครดิตบัตรเดบิตนั้นๆด้วยแล้วก็โปรโมชั่นต่างๆของ True Money เมื่อใช้จ่ายผ่านแอปไม่ต้องคอยเติมเงินเวลาเงินหมดจาก Wallet แถมไม่มีขั้นต่ำของยอดที่จะใช้ด้วยนะคะส่วนวิธีเติมเงินต่อมารวมไว้ที่จุดนี้เปิดแอปขึ้นมาแล้วก็เข้าไปที่เติมเงินเข้าบัญชีค่ะเราสามารถเลือกเติมเงินผ่านบัญชีธนาคารต่างๆได้ซึ่งก็มีให้เลือกหลายธนาคารหรือจะเลือกเชื่อมบัญชีธนาคารกับ True Money การใช้จ่ายก็จะสะดวกสบายไม่ต้องมาคอยเติมเงินซึ่งผู้ใช้ก็เพียงเลือกที่โหมดเชื่อมบัญชีธนาคารได้ทันทีกับ True Money จากนั้นเลือกธนาคารที่เรามีบัญชีโมบายแบงกิ้งโดยตัวแอปก็จะพาเราไปยังระบบการผูกบัญชีธนาคารนั้นๆก็กรอกข้อมูลให้ครบค่ะเมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยกรอกรหัสผ่านและกดยินยอมหลังจากนั้นกดเติมเงินเริ่มต้นเพียง100บาทก็เริ่มต้นใช้จ่ายได้อย่างคล่องตัวแถมควบคุมจำนวนเงินในการเติมได้อีกด้วยส่วนถ้าใครมีเงินสดอยู่ในมือแบบนี้ก็ไปเติมเงินได้ง่ายๆที่ 7-Eleven ทุกสาขาหาง่ายมากๆเลยค่ะแค่บอกพนักงานว่าจะขอเติมเงินเข้า True Money Wallet สวัสดีค่ะขอเติมเงินเข้า True Money Wallet ค่ะลูกค้าจะกดมือหรือสแกนบาร์โค้ดดีคะเอาเป็นสแกนบาร์โค้ดค่ะได้ค่ะง่ายมากๆเลยค่ะก็แค่เลือกเมนูเติมเงินเข้าบัญชีแบบนี้แล้วก็เลือกเติมเงินที่ 7-Eleven นี่ไงคะบาร์โค้ดที่จะยื่นให้พนักงานใช้สแกนเติมเงินซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถเริ่มต้นเติมเงินได้ตั้งแต่10บาทเลยค่ะฟรีค่าธรรมเนียมด้วยนะเติมเงินเท่าไหร่ดีขอเติม 1,000 ค่ะง่ายมากๆค่ะนี่ไงคะเงินเข้าระบบมาแล้วและอีกหนึ่งวิธีก็คือการเติมเงินผ่านตู้ของ True Money และตู้บุญเติมค่ะซึ่งตู้เหล่านี้ก็มักจะวางอยู่หน้า 7-Eleven ตามสถานี MRT ตามห้างสรรพสินค้าแล้วก็หน้า True Shop ค่ะเจอตู้แล้วก็เลือกที่เมนูเติมเงิน True Money Wallet ใส่หมายเลขโทรศัพท์ที่เราใช้ลงทะเบียน True Money Wallet ไว้ใส่จำนวนเงินแล้วก็ใส่เงินสดเข้าไปในช่องรับเงินค่ะตรวจสอบความเรียบร้อยแล้วก็กดยืนยันเพื่อคอนเฟิร์มการทำรายการเลยค่ะนอกจากจะไม่ต้องพกเงินสดให้วุ่นวายเติมเงินก็ง่ายใช้จ่ายก็ง่ายแค่สแกนปุ๊บจ่ายปั๊บแล้วคนที่ใช้ True Money Wallet ก็ยังจะได้สิทธิพิเศษลดแลกแจกแถมสุดคุ้มมากมายจากแคมเปญต่างๆด้วยนะคะแถมดูประวัติการใช้จ่ายได้ด้วยช่วยให้บริหารการเงินได้ดีขึ้นไปอีกใครที่สนใจก็ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ที่ขึ้นอยู่นี้เลยนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตาม Subscribeกดกระดิ่งไว้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะกดเลยกดเลยกดเถิดนะ